สบายดีทีมงานอีกท่านหนึ่งในอาทิตย์นี้มันว่าจะมองเห็นหูเกี่ยวกับการสร้างสไตล์หรือว่ารูปแบบของหัวข้อหลักหัวข้อย่อยในโปรแกรม Word ซึ่งสืบเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วที่เฮาเฮ็ดสารบัญนั้นต้องขอขอบใจมานายกว่าที่มีความเห็นว่าเป็นหยังเวลาสร้างหัวข้อหลักแล้วมันคลิกใส่เฮดดิ้งหนึ่งตัวหนังสือฟอนต์มันจะเปลี่ยนนั้นเราจะมีวิธีการในการเพิ่มให้หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยที่เราต้องการนั้นเป็นฟอนต์ตามที่เราต้องการเฮาเฮ็ดดังนี้เนาะคนอื่นเฮาทาสีหัวข้อหลักที่เราต้องการสร้างรูปแบบนั้นแล้วเลือกฟอนต์นั้นมันเป็นฟอนต์ที่เราต้องการคือเป็นรูปที่ตัวเข้มและขนาด14บ่ไม่ใส่สีแดงบ่จะได้เป็นตัวเนิ่งบ่หลังจากนั้นเฮาค่อยคลิกหัวอยู่ที่ heading 1แล้วคลิกใส่ update heading 1 to match selection มันจะเป็นไปตามสมมุติหัวข้อที่2เราต้องการให้มันเป็นเท่าใดเราก็มาแต่งมันก่อนขนาดที่10เนื่องที่เป็นสีฟ้าจากนั้นเราจึงมาคลิกหัวใส่ heading 2และอัปเดต heading 2 to match selection เราจะได้หัวข้อที่1และหัวข้อที่2หลังจากนั้นถ้าเราจะเฮ็ดเป็นหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยในหัวหน้าต่อไปเราเพียงแต่ทาสีเอาคลิกใส่หัวข้อ2ครั้งแล้วก็มาทาสีเอาหัวข้อหลักถ้าจะเฮ็ดเป็นหัวข้อย่อยถ้าก็ทาสีเอาหัวข้อย่อยคลิกข้อ2ครั้งแล้วทาเอาเฮ็ดเรื่อยๆไปจนจบหลังจากนั้นเราจึงมาเข้าแบบreference ครับชื่อว่า content จะเลือกเอาหุ้นแบบแต่ละร้านแบบ automatic สำหรับมันออกมาในนี้แล้วฟอนต์เขาเป็นแล้วนี้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้บวกเพิ่มอยู่ในนั้นเพียงเท่านี้เขาจะได้ฟอนต์ที่เขาต้องการแต่ก็ในรูปแบบที่เขาต้องการแล้วขอขอบใจ